ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก่อนเล่นวันนี้นะครับอยู่ในช่วงโมเก่าหน้าเก็บครับผมแต่โมเก่าหน้าเก็บวันนี้เป็นพี่บันไดครับผมต้องขอออกตัวเลยว่าผมค่อนข้างชอบดีไซน์หุ่นของภาคนี้เป็นพิเศษนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยออกงานไฮเกต1/144มาแล้วนะครับผมก็ซื้อเล่นคือเอาเข้าใจคำว่าเล่นปะเล่นหักพังซื้อใหม่เล่นหักพังซื้อใหม่จริงๆแกฉันชอบดีไซน์มากแล้วก็จำได้ว่าซื้อครบทุกตัวตอนนั้นที่ออกมานะครับแล้วก็เล่นหักพังเนี่ยไม่มีเหลือเก็บไม่มีเหลือเก็บเลยเพราะว่าเล่นอะเอามาเล่นจริงๆแล้วชอบมากชอบดีไซน์ชอบลูกเล่นนะฮะจัดว่าเป็นหนึ่งในดีไซน์หุ่นที่ชอบเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือจันพี่บันไดไฮเกต1/144กันดั้มเจมินัส01ครับน้องเป็นพี่บันไดนะแกและเป็นพี่บันไดที่หาโคตรยากมากโอ้ตั้งแต่วันที่ฉันตามหาน้องจนถึงวันนี้เกือบ3ปีเกือบ3ปีฉันเพิ่งจะได้ของมาโอ้ยเป็นการตามหาที่ยาวนานมากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วในของภาคนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นไซส์สตอรี่ของภาควิงนะครับชื่อภาค G Unit นะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมช่องนี้มีอะไรให้นะอยากรู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับสตอรี่นี้นะฮะ Google เลยนะครับไซส์สตอรี่วิง G Unit จ้าอ่ะไปค้นกันได้นะครับอันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ระหว่างผมกับน้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างต่อยากไหมต่อเรารู้สึกยังไงน่าเก็บไหมควรจะต้องเสียตังค์ซื้อน้องไหมนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับช่องนี้ไม่มีข้อมูลให้นะจ๊ะอยากได้ข้อมูลอากูเลยนะจ๊ะตัวนี้นะครับเจมินัส01อ่ะอีกเรื่องนึงก็คือผมอาจจะติดปากเรียกเจมินัสบ้างเจมินายบ้างนะฮะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการ์ตูนเล่มๆอ่ะเขาจะเขียนเจมินายอ่ะผมก็จะจำมาจากนั้นว่าเขียนว่าเจมินายนะฮะแต่ว่าอ่านตามภาษาอังกฤษก็เจมินัสนะฮะก็ไม่สันทัดภาษาอังกฤษผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งกำหมัดเด้ออ่ะนะครับเจมินัส01ตัวนี้เป็นโมปี2020จ้าเห็นไหมโมปี2020นะและเป็นพีบันไดด้วยนะฮะหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจมินัส01ตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีไซน์ใหม่นะฮะตัวเนี่ยมันจะสมส่วนขึ้นนะครับดูดีขึ้นนะไม่เหมือนกับตัวไฮเกต1/144ตัวเก่าตัวนั้นนะครับที่ดูอ้วนๆตันๆนะฮะแต่ในส่วนของเจมินัส01ตัวนี้เขาจะไม่ให้ยูนิตเสริมมานะครับยูนิตเสริมก็จะขายแยกเป็นอีกเซตหนึ่งจ้าลุงบันร้อนเงินบอกเลยนะฮะใครอยากได้ยูนิตเสริมก็ต้องไปซื้อชุดพีบันไดยูนิตเสริมของตัวเจมินัส01นะจ๊ะตามนั้นนะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมรูปทรงเท่นะแกบอกเลยว่ารูปทรงเนี่ยเหมือนไม่อยู่ในซีรีส์วิงเลยอ่ะฉันชอบคิดเสมอเลยว่าตัวเจมินัสเนี่ยอยู่ในซีรีส์ซีตลอดเลยนะนะฮะรูปทรงมันเท่นะครับเท่นะเนี่ยจุดขยับอาวุธก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ดีคอร์สติ๊กเกอร์ดีคอร์มาด้วยนะฮะอาวุธหลักๆเลยที่เขาให้มาก็จะมีปืนมีโล่มีดาบเลเซอร์2เล่มนะครับ
ถ้าใครที่เคยเล่นงานเก่าไฮเกตงานเก่าเนี่ยก็จะจำได้ว่ามันมีแพ็คยูนิตนะตัวแพ็คยูนิตก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับต้องไปซื้อพี่บันไดแพ็คยูนิตเซตอีกทีหนึ่งนะจ๊ะก็ใครอยากได้แพ็คยูนิตก็ไปตามหาซื้อต่อไปนะครับแค่ตัวเจมินายก็หาคูดยากแล้วอะตัวแพ็คยูนิตไม่อยากจะคิดนะครับไม่อยากจะคิดนะก็ลูกเล่นนะครับนี่เขาก็เปรยๆมานิดนึงว่าเนี่ยตัวเจมินายมันถอดได้แบบนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรยังไงมันเป็นความลับทางราชการของเขานะไม่หรอกเอาจริงๆก็คือว่าเขาสามารถเอาตัวแพ็คยูนิตที่ออกต่อจากเนี้ยมาเล่นได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของ Geminus 01ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าตัวงานจะเป็นยังไงป่ะไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องเจมินัส01ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไง โอ้ยเปิดออกมาเจอสติ๊กเกอร์นะฮะน่าจะเป็นเขียนแล้วเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ดีคอร์นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของแผงสีขาวนะครับอู้บอกเลยว่ารายละเอียดดีเทลชัดลึกให้มาทุกจุดเลยจัดว่าดีมากๆนะฮะคิดว่าสายต่อดิบตัดเส้นน่าจะถูกใจตัวนี้นะครับแล้วก็นะฮะโมปี2020ยังมีจอย PC นิ่มๆอยู่เด้อเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็คด้านหลังเป็นแพ็คฉีด4สีนะครับนั่นก็คือน้ำเงินเหลืองแดงขาวนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าตัวงานมีรายละเอียดมีดีเทลนะฮะเกือบทุกชิ้นเลยจัดว่าดีนะจัดว่าดีจัดว่าสวยนะครับสำหรับ Geminus 01ตัวนี้นะนี่อยากให้ดูเนี่ยอย่างชิ้นส่วนหลังนะมีรายละเอียดมีดีเทลนะว่าไม่ได้นะดูหัวไหล่นี่เห็นไหมดูหัวไหล่ดูฝ่าเท้าเออดีนะชอบครับชอบคือด้วยความที่เป็นภาคที่ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีนะแผงนี้นะครับเป็นแผงฉีด3สีนะก็จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะครับนี่สีแดงก็เป็นส่วนเท้าแล้วก็หัวไหล่น้ำเงินก็น่าจะเป็นเกาะตามตัวนะครับสีเหลืองนี่ไม่รู้เป็นชิ้นส่วนตรงไหนนะแผงด้านหลังนะครับก็เป็นแผงสีเทานะครับก็น่าจะเป็นคอสต่อเป็นโครงด้านในนะครับแล้วก็มีดาบเลเซอร์ตรงนี้นี่ให้มาด้วย2เล่มครับผมถุงสุดท้าย มีสติ๊กเกอร์ธรรมดามาให้ด้วยมีอยู่เท่านี้นะครับมีอยู่เท่านี้นะก็ติดพื้นฐานเลยอะตาไอพ่นแล้วก็ปืนน่าจะเป็นแบบนั้นนะก็นะครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะก็ในส่วนของแผงสีขาวก็น่าจะเป็นในส่วนของขาเป็นในส่วนของกระโปรงนะฮะเป็นในส่วนของอกนะฮะแล้วก็ส่วนหัวนะครับอยากให้ดูส่วนหัวสวยนะรู้สึกชอบนะครับรู้สึกชอบนะนี่นะครับแผงด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะฮะเราก็เหมือนจะเป็นโครงด้านในข้อต่อแล้วก็พาสมือนะครับของตัว Geminus 01นะครับให้โล่มาด้วยนี่โล่ปืนอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนพาสมืออยู่ตรงนี้นะครับก็มีมือน่าจะมีมือถือปืนมือกำอาวุธแล้วก็มือแบมือนะครับก็เดี๋ยวตอนต่อเสร็จก็น่าจะรู้อีกทีว่าเป็นมืออะไรบ้างนะครับหมดแล้วมีเท่านี้เลยนะครับแล้วก็เป็นอาร์ตเวิร์กหน้าเริ่มแบบนี้ฉันชอบจังเลยพีบันไดกล่องสีเนี่ยนะครับด้านหลังเขาก็จะบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแอคชั่นยังไงได้บ้างนะฮะนี่ตามนี้เลยมานับแผงกันเถอะแผงมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะ
สติ๊กเกอร์ A ก็คือสติ๊กเกอร์นี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ B ก็คือสติ๊กเกอร์ดีคอร์นะครับมีแค่นี้เลยเบาๆจิ๊บๆนะฮะขั้นตอนการต่อก็คือการต่อไฮเกตธรรมดาเลยจริงๆนะฮะก็เริ่มต่อจากตัวนะครับตัวมาหัวมาแขนซ้ายมาแขนขวานะครับมาเท้ามาขานะครับมากระโปรงนะฮะแล้วก็เอามารวมร่างกันแล้วก็ค่อยมาประกอบในส่วนของแพ็คหลังนะครับแพ็คหลังมาส่วนของโล่ในส่วนของปืนหมดแล้วแล้วก็บอกจุดติดสติ๊กเกอร์ดีคอร์นะฮะซึ่งมีติดอยู่1 2 3 4 4จุดมีติดอยู่แค่นี้นะครับมีติดอยู่แค่นี้เบาๆเบาๆนะครับเบาๆนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็โมปี2020นะแต่ค่อนข้างชอบดีไซน์สวยใครว่าไงไม่รู้นะแต่โดยส่วนตัวผมชอบนะครับผมชอบดีนะคือมันดูเท่อะเท่แบบเรียบๆมันเท่ดีนะครับแล้วยิ่งตอนนั้นสมัยก่อนที่ออกเป็นไฮเกต1ต่อ144มันให้แพ็คยูนิตมาด้วยอะโคตรชอบเวลาเล่นคือแบบว่าเล่นแบบถอดเกาะเข้าถอดเกาะออกอะไรอย่างเงี้ยสนุกสุดท้ายก็หักพังว่าพลาสติกไฮเกตสมัยก่อนเนาะมันก็ไม่ทนไม้ทนมือนะครับอย่าว่าสมัยก่อนเลยสมัยนี้ก็ไม่ทนไม้ทนมือนะครับตอนนั้นยังเด็กอะยังเล่นไม่เป็นยังเก็บไม่เป็นนะครับก็นะฮะทำพังนะครับแล้วก็ไม่มีเหลือถึงปัจจุบันนะครับก็อันนี้เป็นความเขาเรียกอะไรอะตัวเจมินัสเนี่ยเป็นเขาเรียกความฝังใจในวัยเด็กนะฮะของฉันนะก็เลยสนองนี้ตัวเองนะครับโดยการตามหาเจมินัสนะครับแก๊งเจมินัสนะฮะทั้ง01 02นะครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวต่อไปในซีรีส์นี้นะฮะก็จะพยายามตามหานะครับก่อนหน้านี้ที่ได้รีวิวไปแล้วก็จะมีน้องปูม่วงแล้วก็มี LO Booster นะครับตัวนั้นก็อยู่ในภาค G Unit เหมือนกันนะครับก็ถ้ามีออกมาอีกก็คิดว่าน่าจะออกมารีวิวอีกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบกันดั้มเจมินัส01ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องจะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับแต๊ตาแดตาแดนแล้วผมก็ประกอบไฮเกต1ต่อ144กันดั้มเจมินัส01เสร็จแล้วนะครับพี่ครับทำไมน้องตัวเล็กจังเลยน้องตัวเล็กจริงอะไรจริงนะนี่แต่เล็กแต่เล็กพี่ขี้หนูนะแกโอ้สวยและดีและเท่นะว่าไม่ได้นะสำหรับน้องเจมินัส01ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าชอบโคตรดีอะเฮ้ยต่อเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าว้าวอะค่อนข้างชอบนะครับค่อนข้างชอบนะอย่างที่บอกไปนะครับเจมินัส01เนี่ยภาค G Unit เนี่ยเป็นภาคที่ผมชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะครับและค่อนข้างชอบดีไซน์ของหุ่นภาคนี้ค่อนข้างมากๆนะจากที่เขาเคยออกเป็นงานไฮเกตมาก่อนเนี่ยน้องจะเป็นตัวอ้วนๆตันๆอ้วนๆตันๆใช่อ้วนๆตันๆนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาออกแบบใหม่เพียวรมสมใจสวยสมส่วนนะฮะเท่และดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวก็คือเขาไม่ได้แพ็ก G Unit มาด้วยนะครับใครอยากได้แพ็ก G Unit ก็ไปซื้อแยกจ้าบันไดร้อนเงินน่ะนะครับโดยรวมขั้นตอนการประกอบของน้องเจมินัส01ตัวนี้เนี่ยต่อไม่ยากครับแป๊บๆก็เสร็จจริงๆแป๊บๆก็เสร็จจริงๆนะก็ยังเป็นโมปี2020อยู่นะครับก็มีจอย PC นิ่มๆอยู่นะครับตัวงานทิ้งรอยบาดเจ็บไหมเก็บงานดีๆแทบจะไม่เห็นรอยบาดเจ็บเลยครับใช้ครีมคมๆหน่อยละกันก็จะไม่เห็นรอยบาดเจ็บนะครับมีอะไรอีกไหมจุดที่ควรระวังก็น่าจะเป็นเขานะฮะน่าจะเป็นเขาแล้วก็ตรงอื่นก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะโดยรวมเนี่ยค่อนข้างแน่นและดีนะครับค่อนข้างแน่นและดีนะก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับเจมินัส01ตัวนี้นะฮะเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยก็คือโร่เนี่ยไฮ
ไฮโร่มาด้วยนะครับอาวุธของเขาอีกอันนึงก็คือปืนนะครับแล้วก็ดาบเลเซอร์ดามดาบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวนะฮะตัวดาบก็จะอยู่นี่ให้มา2อันนะครับเขาให้อะไรมาอีกให้พาสกลางมือมาข้างหนึ่งให้ข้างมาให้มาข้างหนึ่งจริงๆนะฮะแล้วก็มือถือปืนนะครับข้างหนึ่งนี่นะฮะแล้วก็มือกำหมัดให้มาคู่หนึ่งนะครับมือกำหมัดมือถือดาบมือถืออาวุธมือถือโร่ก็เนี่ยครับคู่หนึ่งเอ้ยเกิดคู่หนึ่งถูกแล้วสุดท้ายเป็นตัวจุ๊บกับฐานนะครับก็เอาตัวนี้ไปจุ๊บกับฐานแล้วก็ตัวไปจุ๊บกับตัวเจมินัส01อีกทีหนึ่งนะครับหมดแล้วมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยจริงๆนะฮะเจมินัส01นะครับสูงจากเท้าถึงดาบสูงสุดเลยประมาณ13เซนประมาณ13เซนนะครับจุดขยับขยับได้ดีมากชอบเอาปืนออกก่อนนะลูกนี่ชอบนะค่อนข้างชอบขยับแขนได้ขยับได้ขนาดนี้นะครับขาขยับได้ขนาดนี้นะฮะเท้าก็ขยับได้อย่างนี้เลยโดยส่วนตัวฉันอยากให้น้องออกเป็น RG อ่ะโอ้ชอบนะชอบ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 เป็นพิเศษนะครับชอบเป็นพิเศษนะเอาจริงๆนะขนาดไฮเกรดตัวนี้รายละเอียดดีเทลถือว่าแบบเยอะนะฮะเยอะจัดเต็มสวยบอกเลยต่อดิบไม่ทำอะไรเลยยังได้ขนาดนี้ต่อดิบตัดเส้นก็สวยเพิ่มนะฮะนี่ดูอย่างรายละเอียดที่เท้าเขาก็มีรายละเอียดมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีรายละเอียดมีดีเทลนี่ทั้งตัวเลยค่อนข้างชอบนะครับหมดแล้วเลยคร่าวๆกลมๆของเจมินัส01ก็มีเท่านี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับน้องเจมินัส01ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับไงกันบ้างครับกับงานผีบันไดไฮเกต1ต่อ144กระดำเจมินัส01ตัวแน่สำหรับผมโป้งให้เลยนะบวกความสิเนหาไปอีกโป้งไปเลยนะครับบอกเลยพูดตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปตัวนี้ผมชอบอ่ะตัวนี้ผมอวยนะครับและที่สำคัญตัวนี้ผมใช้เวลาตามหานานมากเกือบ3ปีอ่ะพึ่งจะได้ต่อพึ่งจะได้สัมผัสตัวน้องนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ารอจริงๆชอบนะครับชอบชอบชอบ
จัดว่าดีจัดว่าแบบเลิศนะฮะจัดดีจัดว่าดีจัดว่าเลิศนะครับก็ไม่รู้แล้วแต่นะนานาจิตตังนะครับเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องเจมินัส01ตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครอยากจะให้ทำซีรีส์นี้ต่อก็ได้นะฉันพร้อม ก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วกันนะเวลาที่ทำคลิปตัวต่อไปหรือว่าพาร์ทเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะได้เด้งเตือนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละแต่ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะรักฮอบบี้แบร์ชอบฮอบบี้แบร์กดไลค์ฮอบบี้แบร์หน่อยนะครับ มีท่าใหม่วันทุกวันทุกคลิปเลยเว้ยอ่ะนะครับก็ฝากกดไลค์คนละ1ไลค์นะฮะและเพื่อนใหม่นะครับฝากกดSubscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะช่องนี้เป็นช่องที่ไม่มีเวลาไม่มีสาระไม่มีข้อมูลอะไรให้เลยนะฮะมีแต่ความไร้สาระและความสดใสจากความสดใสโมเอนะฮะหลายคนปิดหนีไปแล้ววะนะครับก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลามีไลฟ์ใหม่ๆหรือคลิปใหม่ๆมันจะได้เด้งเตือนนะครับก็คิดว่าน่าจะทำต่อนะในซีรีส์ของGeminus นะฮะในซีรีส์ของ G-Unit นะครับถ้าหาได้ก็จะทำต่อนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ทำออกไปแล้วนะ2ตัวนั่นก็คือน้องปูม่วงนะฮะลืมชื่อจริงๆนะแล้วก็น้องนกแดงก็คือ LO Booster นะครับที่ทำไปก่อนหน้านี้แล้ว2ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่3และในซีรีส์ G-Unit ที่ผมทำไปนะครับก็รอดูว่าจะเอาตัวอะไรมาทำต่อนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะครับไปละจ้ะนะบายมัมมัมมัมแกบอกเลยนะตัวนี้เจอที่ไหนรีบสอยนะหาแม่งโคตรยากโอ้และราคาก็โอเคพันบุกบุกบวกเอาจริงๆคือหายากมากแต่ว่าตัวน้องโอเคนะไม่รู้ใครมองยังไงแต่สำหรับฉันราคานี้ฉันโอเคเพราะฉันหาตามหาไม่ได้นะใครชอบจัดครับสำหรับเจมินัส01เจมินัส02ในภาค G Unit นะครับไปละบ๊ายบาย